วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าทรงเข้าใจฉันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมใจก่อนที่เราจะมาศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับมีข้อคิดอย่างนี้ว่าหลายครั้งเรามีเรื่องที่ทำให้ต้องหงุดหงิดและก็ทำให้ไม่สบายใจลำบากใจบางครั้งก็เจ็บปวดอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเมื่อถูกคนกลั่นแกล้งเมื่อมีผู้คนมาเหยียดหยามด้อยค่าเราพูดทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดอ่อนจุดบกพร่องของเราอย่างเช่นเราเป็นคนพิการและมีคนมาตำหนิเรียกเราว่าไอ้เป๋ไอ้ลี่หรือไอ้แก่หรือไอ้หัวล้านหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องเหล่านี้ซึ่งถึงแม้มันจะเป็นความจริงของชีวิตแต่ปรากฏว่ามีคนนำมาล้อเลียนมีคนนำมาเย้ยหยันเราคุณผู้ฟังคิดว่าความอึดอัดใจความทุกข์ใจความเครียดหรือความไม่พอใจที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตของเรานั้นมันจะส่งผลให้เรามีชีวิตที่มีความสุขต่อไปหรือเราจะมีความรู้สึกว่าจะญาติดีกับคนคนนั้นได้แค่ไหนและเราเข้าใจว่าเราจะเผชิญกับเหตุการณ์นี้ต่อไปได้อีกยาวนานแค่ไหนเราจะแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าในเหตุการณ์นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเข้าใจและพระองค์ทรงอยู่กับเราในเหตุการณ์นี้จริงๆคุณผู้ฟังครับหลายครั้งเราเจอแบบนี้ก็มีความรู้สึกน้อยใจมีความรู้สึกน้อยใจพระเจ้าน้อยใจหรือโกรธคนอื่นที่ทำไมต้องมามองหรือมาทำให้เราเจ็บปวดในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับแม้เราจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นแต่ในความเป็นมนุษย์มีความเหน็ดเหนื่อยมีความโกรธมีความอ่อนล้าแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะไม่อยากจะเจอหน้าคนเนี้ยนะครับอยากจะไปให้ไกลหรือว่าอยากจะตอบโต้หรืออยากจะทำอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมไม่มีคำตอบและไม่สามารถที่จะอธิบายหรือแนะนำวิธีแก้ไขให้กับเราทั้งหลายนะครับแต่ทำให้ผมคิดถึงในพระวจนะธรรมของพระเจ้าพระธรรม2พงศษัตริย์นะครับบทที่2ซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้รับใช้พระเจ้าท่านเอลีชานะครับในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าท่านได้ขึ้นไปจากที่นั่นถึงเมืองเบตเอลและขณะขึ้นไปตามทางมีกลุ่มเด็กชายเล็กๆออกมาจากเมืองล้อเลียนท่านว่าไอ้หัวล้านไปให้พ้นไอ้หัวล้านไปให้พ้นท่านก็หันมาเห็นพวกเขาจึงแช่งพวกเขาในพระนามพระยาเวและหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่าฉีกเด็กพวกนั้นเสียคุณผู้ฟังครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระธรรม2พงศษัตริย์ที่บันทึกเอาไว้ท่านเอลีชาก็มีความรู้สึกไม่พอใจนะครับแล้วก็หันไปมองที่เด็กเหล่านั้นซึ่งในพระคัมภีร์ได้บอกว่าคนเหล่านั้นเป็นเด็กเป็นชายหนุ่มนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเล็กๆบางฉบับก็แปลว่าเป็นเด็กหนุ่มนะครับพวกวัยรุ่นพวกที่ชอบไปล้อเลียนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่กลัวอะไรเหมือนกับสมัยนี้ที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าปาดหลังพอรถไปชนเจอรถชนอะไรถูกจับก็นั่งร้องไห้อย่างเดียวไอ้คนกลุ่มเนี้ยพวกเนี้ยนะครับน่าจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งท่านเอลีชาก็ในพระคัมภีร์บอกว่าแช่งพวกเขาในพระนามของพระยาเวแล้วหมีก็มากัดพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าเวลาผมหนุนใจพี่น้องที่ถูกล้อเลียน
ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกตำหนิถูกกล่าวร้ายอะไรต่างๆในลักษณะอย่างนี้นะครับความผิดปกติของร่างกายอย่างนี้ผมก็หนุนใจพี่น้องโดยพระคำของพระเจ้าตอนนี้ส่วนหนึ่งและผมไม่ใช่บอกพี่น้องให้อธิษฐานแช่งคนเหล่านั้นนะครับแต่ผมบอกว่าจงอธิษฐานอวยพรเขาอย่าแช่งด่าเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นในพระคัมภีร์คนที่ดูหมิ่นผู้รับใช้พระเจ้าคนที่ดูหมิ่นเรานะครับเขาก็จะได้รับบทในการที่รับผลจากการกระทำนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งนี่ไม่ใช่เป็นกฎอะไรตายตัวแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่เกิดขึ้นในพระคำของพระเจ้าแต่ผมไม่ได้ส่งเสริมให้พี่น้องไปแช่งอธิษฐานขอพระเจ้าจัดการแช่งคนนั้นคนนี้เมื่อเขาทำให้เราเจ็บใจแต่ผมบอกเพื่อที่จะให้เขามีกำลังใจแล้วก็อดทนต่อไปแต่ตรงกันข้ามกับการแช่งด่าก็ให้อธิษฐานเผื่อเขาอวยพรเขาและแน่นอนว่าเราก็จะได้รับการปลดปล่อยด้วยนะครับนี่เป็นข้อคิดเตรียมจิตใจของเราที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาด้วยการผ่านไปในคราวก่อนนะครับจบลงที่พระธรรม1โครินธ์บทที่8ข้อ13นะครับแล้ววันนี้เราจะย้ายมาข้ามมาศึกษาในพระคริสต์สัมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมกันครับเราจะศึกษาในพระธรรม1ซามูเอลตั้งแต่บทที่1เรื่อยไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเริ่มต้นพระธรรม1ซามูเอลในบทที่1นั้นก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแต่ว่าในลักษณะนี้ไม่ได้พูดถึงการหย่าร้างไม่ได้พูดถึงการแต่งงานหรือการอยู่เป็นโสดแต่อย่างใดแต่ว่าเรื่องนี้พูดถึงเริ่มต้นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างภรรยา2คนที่คนหนึ่งเป็นหมันและอีกคนหนึ่งมีลูกนะครับและหลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องการถือกำเนิดของผู้เผยพระวจนะอีกหนึ่งท่านนะครับเราจะมาศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ครับในพระธรรม1ซามูเอลนะครับบทที่1เป็นต้นไปเราจะมาศึกษากันในช่วงนี้จนถึงบทที่8เลยนะครับในช่วงนี้ซึ่งในพระธรรมบทแรกๆของพระธรรมซามูเอลนะครับได้แสดงให้เราเห็นภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เนี่ยไม่เคยหลับไหลพระองค์ไม่เคยหยุดนิ่งในการทำพันธกิจของพระองค์ซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้เอาแต่นั่งดูกิจการต่างๆบนโลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นแบบนั่งมองดูแบบห่างๆแต่พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมเสมอนะครับการตอบสนองในพระธรรม1ซามูเอลในแต่ละบทที่เราจะอ่านแนกด้วยกันต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำกิจของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์นะครับดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะได้มีโอกาสจดจ่อในการศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันเพื่อเราจะได้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าและการกระทำพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของผู้คนต่างๆในพระคริสต์สัมคัมภีร์ที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับผู้เขียนบทสำรวจและใคร่ครวญของหนังสือบทภาวนาธรรมในช่วงนี้นะครับคืออาจารย์โรวินโลบี้นะครับซึ่งท่านก็เคยทำงานเป็นบรรณาธิการขององค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์อยู่หลายปีด้วยกันนะครับเราจะมาศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าและจะมาเรียนรู้ข้อคิดหนุนใจที่อาจารย์ท่านได้เขียนให้กับเราในช่วงนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลนะครับเราจะศึกษากันในบทที่1ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่28นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับ1ซามูเอลบทที่1ข้อ1ถึงข้อ28มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับกำเนิดและการถวายซามูเอลมีชายคนหนึ่งเป็นชาวรามาทาอิมโซฟิมแห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเอลคานาบุตรเยโรฮัมผู้เป็นบุตรเอลีฮูผู้เป็นบุตรโทหุผู้เป็นบุตรซูฟคนเผ่าเอฟราอิม
เขามีภรรยา2คนคนหนึ่งชื่อฮันนาอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาเปนินนามีบุตรแต่ฮันนาไม่มีชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของเขาทุกปีไปนมัสการและถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวจอมทัพที่เมืองชิโลที่นั่นมีบุตรชาย2คนของเอลีชื่อฮอฟนีและฟีเนหัสเป็นพวกปุโรหิตของพระยาเวในวันที่เอลคานาถวายสัตวบูชาท่านให้ส่วนแบ่งแก่เปนินนาภรรยาของท่านและแก่พวกบุตรชายบุตรหญิงทุกคนของนางท่านแบ่งให้ฮันนา2ส่วนเพราะท่านรักนางมากแม้ว่าพระยาเวทรงปิดคันของนางเสียเมียคู่กับนางก็ยั่วเย้านางอย่างรุนแรงทำให้นางระคายเคืองเพราะเหตุที่พระยาเวทรงปิดคันของนางเหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวครั้งไหนเมียคู่ของนางก็เคยยั่วเย้านางดังนั้นนางฮันนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารเอลคานาสามีของนางจึงถามนางว่าฮันนาทำไมเธอร้องไห้ทำไมเธอจึงไม่รับประทานอาหารทำไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้าสำหรับเธอฉันไม่ดีกว่าบุตรชาย10คนหรือหลังจากที่ได้รับประทานอาหารและดื่มที่เมืองชิโลแล้วฮันนาก็ลุกขึ้นเอลีปุโรหิตนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างเสาประตูพระวิหารของพระยาเวนางขมขื่นใจมากจึงอธิษฐานต่อพระยาเวและร้องไห้อย่างหนักนางบ่นไว้ว่าข้าแต่พระยาเวจอมทัพถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆทรงระลึกถึงข้าพระองค์และไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาแด่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยอยู่มาเมื่อนางยังวิงวอนเฉพาะพระพักพระยาเวอยู่นั้นเอลีก็สังเกตดูปากของนางฮันนานั้นนางพูดแต่ในใจริมฝีปากของนางขยับอยู่เท่านั้นไม่ได้ยินเสียงของนางเพราะเหตุนี้เอลีจึงคิดว่านางเมาเอลีจึงพูดกับนางว่าเธอจะเมาไปนานสักเท่าใดจงทิ้งเหล้าองุ่นเถอะแต่ฮันนาตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นค่ะเจ้านายของดิฉันดิฉันเป็นหญิงที่ทุกข์ใจยิ่งนักดิฉันไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือของมึนเมาแต่ดิฉันระบายความในใจของดิฉันออกเฉพาะพระพักพระยาเวขออย่าถือว่าหญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นหญิงเลวที่ดิฉันพูดตลอดมานั้นก็พูดด้วยความกระวนกระวายและความเศร้าใจมากแล้วเอลีก็ตอบว่าจงกลับไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามคำขอที่เจ้าได้ทูลขอจากพระองค์และนางก็ตอบว่าขอหญิงผู้รับใช้ของท่านได้รับความโปรดปรานจากท่านเถิดแล้วหญิงนั้นก็ไปตามทางของนางรับประทานอาหารและใบหน้าของนางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปพวกเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่นมัสการพระยาเวแล้วก็กลับไปบ้านที่รามาและเอลคานามีเพศสัมพันธ์กับฮันนาภรรยาของเขาและพระยาเวทรงระลึกถึงนางและต่อมาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดฮันนาก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งและนางให้ชื่อเด็กนั้นว่าซามูเอลเพราะนางกล่าวว่าด
ิฉันทูลขอมาจากพระยาเวเอลคานาสามีและทุกคนในครอบครัวของเขาจะขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจำปีแด่พระยาเวและแก้บนของเขาแต่ฮันนาไม่ได้ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่าฉันจะไม่ไปจนกว่าเด็กคนนี้หย่านมแล้วฉันจะพาเขาขึ้นไปเพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวเฉพาะพระพักตร์พระยาเวและอยู่ที่นั่นตลอดไปเอลคานาสามีบอกนางว่าจงทำตามที่เธอเห็นว่าดีเถิดรออยู่จนให้เขาหย่านมขอเพียงให้พระดำรัสของพระยาเวสำเร็จเถิดนางนั้นก็คอยอยู่และให้บุตรกินนมของเธอจนนางให้เขาหย่านมและเมื่อนางให้เขาหย่านมแล้วนางก็พาเขาขึ้นไปพร้อมกับวัวผู้อายุ3ปี1ตัวแป้ง10กิโลกรัมและเหล้าองุ่น1ถุงหนังและนางก็นำเขามาที่พระนิเวศของพระยาเวที่เมืองชิโลและเด็กนั้นก็ยังเล็กอยู่แล้วพวกเขาก็ฆ่าวัวผู้ตัวนั้นและนำเด็กมาหาเอลีนางก็กล่าวว่าเจ้านายของดิฉันมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดท่านเจ้าข้าดิฉันเองคือผู้หญิงที่เคยยืนอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่านและทูลวิงวอนต่อพระยาเวดิฉันทูลวิงวอนขอเด็กคนนี้และพระยาเวประทานตามคำทูลขอของดิฉันตามที่ได้ทูลวิงวอนต่อพระองค์เพราะฉะนั้นดิฉันเองถวายเขาแด่พระยาเวเขาถูกถวายแด่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและเขาก็นมัสการพระยาเวที่นั่นจบพระธรรม1ซามูเอลบทที่1ข้อ1ถึงข้อ28คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้เราจะมาอ่านในบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่านี่คือฮันนาจากเรื่องราวซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนางเป็นหญิงที่ไม่มีบุตรในสังคมที่ถือว่าการมีบุตรเป็นสัญลักษณ์ของพระพรจากพระเจ้าสามีของเธอรักเธอแต่เธอก็ไม่สามารถมีบุตรให้เขาได้การมีภรรยาหลายคนไม่ใช่เรื่องที่ทำกันทั่วไปในช่วงเวลานั้นของประวัติศาสตร์คนอิสราเอลดังนั้นเราจึงพอจะคาดเดาได้ว่าเอลคานามีภรรยาคนที่สองก็เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะมีทายาทสืบตระกูลคงจะคล้ายๆกับการที่นางซาราได้ยกนางทาสให้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของอับราฮัมก็เป็นได้เอลคานาไม่เข้าใจว่าฮันนากำลังรู้สึกโศกเศร้าจากส่วนลึกของจิตใจมากเพียงใดและไม่เข้าใจความขมขื่นระหว่างภรรยาทั้งสองของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาความไม่ลงรอยที่เกิดขึ้นมายาวนานในครอบครัวของเขาได้เมื่อนางฮันนาไปอธิษฐานในพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเอลีเป็นปุโรหิตท่านอยู่ที่นั่นก็เข้าใจนางผิดเช่นเดียวกันคิดว่านางฮันนาเมาเหล้าองุ่นแต่นางฮันนาก็ได้อธิบายให้เอลีได้เข้าใจอย่างตรงไปตรงมาและเอลีก็ได้ตอบสนองให้เธออย่างมีเมตตาและนอกจากนี้เรายังรู้ว่าเอลคานานั้นก็ยังรักฮันนาต่อไปและให้โอกาสเธอทำตามคำปฏิญาณที่เธอได้ให้ไว้กับพระเจ้าหลังจากที่นางฮันนาได้อธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระเจ้าได้ยินเสียงร้องจากหัวใจของนางฮันนาพระองค์ทรงเข้าใจและตอบสนองเธอดังนั้นนางฮันนาจึงมั่นใจในเรื่องนี้เธอจึงจากเอลีไปด้วยท่าทีที่ไม่มีความเศร้าโศกอีกต่อไปเพราะเธอทราบว่าพระเจ้าจะทรงประทานของขวัญให้แก่เธอแน่นี่คือความเชื่อ
ที่นางฮันนามีเมื่อนางได้อธิษฐานวิงวอนต่อพระยาเวและเมื่อนางได้รับคำตอบจากพระยาเวนั้นนางก็ได้ตอบสนองและได้กระทำตามที่นางได้สัญญาปฏิญาณไว้คือตั้งใจที่จะมอบบุตรชายที่นางได้รับนั้นให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตของเขาคุณผู้ฟังครับขอให้พระคำของพระเจ้าและข้อคิดจากภาพของการอธิษฐานของนางฮันนาความตั้งใจของนางและความเชื่อที่นางมีต่อพระยาเวนั้นจะเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของเราในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในยามที่เรากดดันในยามที่เราทุกข์ใจเพื่อร้องทูลขอพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจด้วยความเชื่อไม่ลดละเหมือนนางฮันนานี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับโลกนี้มีพระเจ้าสูงสุดเมื่อมนุษย์ที่พบสวรรค์เป็นสัพพัญญูรอบรู้สารพันสมควรเราท่านสรรเสริญในพระนามยกประเกียรติบุตรวิญญาณนมัสการเป็นประจำความการุณพระคุณเลิศล้ำควรเราทำความกตัญญูกตเวทีชีวิตเราพระเจ้าสร้างให้อยู่กันได้จนทุกวันนี้ที่กินที่นอนผ้าผ่อนเรามีของใจชั้นดีล้วนพระเจ้าประทานพรสวรรค์สันติสุขทั่วทุกยุคตลอดกาลฤทธิ์อำนาจทรงตรัสบันดาลขอสาธุการแต่พระเจ้าผู้ทรงเจริญยกย่องสรรเสริญพระองค์